ทั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการประกาศรางวัลอมรินทร์ Baby and Kids Award 2024นะคะรางวัลสุดยอดแบรนด์สินค้าและไลฟ์สไตล์แม่ลูกอันดับหนึ่งในใจของคนไทยที่จัดโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์อมรินทร์ Baby and Kids นะคะภายใต้ AME Imaginative นะคะในเครือของอมรินทร์กรุ๊ปโดยได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่6นะคะภายใต้คอนเซปต์ Family Wellbeing นะคะการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์สินค้านะคะเพื่อการเลี้ยงดูลูกรักอย่างมีคุณภาพและก็สร้างสารและยังร่วมปลูกฝังพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และก็ลูกโดยในปีนี้นะคะได้มอบรางวัลให้แก่แบรนด์สินค้าและบริการที่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์รวมทั้งสิ้น96รางวัลโดยแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะคือ Mommy Choice Award Editor Choice Award Rising Star Choice Award และรางวัลใหม่ล่าสุดนะคะอย่างรางวัลHealthy Living and Eco-Friendly Product นะคะซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่สร้างครอบครัวมีสุขภาพใจและกายที่ดีไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมากองบรรณาธิการก็ทำงานหนักมากในการคัดเลือกนะคะเดี๋ยวให้คุณเจี๊ยบเล่าอีกทีนึงว่าหนักขนาดไหนนะคะก็คิดว่าทุกรางวัลที่เรามอบให้ก็คือคำขอบคุณแทนคุณแม่ทุกคนแทนครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะอย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีงานอมรินทร์ Baby and Kids Fair นะคะก็3ครั้งเนาะเช่นกันกับปีหน้าค่ะเราก็จะมีงานให้ติดตามกันที่เดิมที่ไบเทคบางนานะคะแต่ละทีมก็จะต่างกันออกไปนะคะนอกจากนั้นแล้วปีหน้าเรื่องของรางวัล Awards เราจะมีการขยับสาขารางวัลให้มากขึ้นนะคะมองถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าสินค้าต่างๆเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราอยากจะขยายนะคะกลุ่มทาร์เก็ตออกไปให้ไปจับในพื้นที่ของเด็กๆที่อายุตั้งแต่5ถึง12ขวบนั่นก็คือกลุ่มคิดส์มากขึ้นงานแฟร์อาจจะมีงานพิเศษสำหรับกลุ่มนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อย่างในปีนี้คือเราโฟกัสไปเรื่องที่ healthy living and eco friendly นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเทรนด์ของในช่วงปี2024ถึง2025ด้วยที่ในกลุ่ม family เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ eco concern family คือทุกคนใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็เลยทำให้เราดึงจุดเด่นตรงนี้มาใช้กับมาใช้เป็นคีย์หลักของเราในปีค่ะเราก็จะหาจุดสนใจใหม่ของครอบครัวให้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนเป็นแม่อยู่แล้วเราก็จะดึงจุดเล็กๆที่พ่อแม่สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะทั้งเรื่องอย่างที่บอกอย่างในปีนี้เป็นเรื่องอีโคในปีถัดไปเราก็จะหามุมในแง่มุมที่คุณแม่คอนเซิร์นแล้วก็นึกถึงตลอดเวลามาใช้เป็นข้อกำหนดในการคัดสรรสินค้าที่ดีต่อไปค่ะถามว่ายากง่ายแค่ไหนจริงๆแล้วเราปีนี้ข้อดีของเราคือเรามีคณะกรรมการที่มาเป็นตัวช่วยให้กับเรานะคะคณะกรรมการทั้ง3ท่านเองมีจุดเด่นแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยทั้งโค้ชเลิศพรเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเป็นพยาบาลเป็นเกี่ยวกับแม่และเด็กโดยเฉพาะอย่างคุณโบก็เป็นตัวแทนของคุณพ่อหรือครูหม่องดร.ปนัดดาเองก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการเด็กฉะนั้นเราเหมือนเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีกรรมการที่ดีในการช่วยกองบรรณาธิการในการคัดเลือกอีกทีนึงด้วยครับอย่างแรกเลยก็คือขอบคุณคุณแม่ทั้ง 30,000 กว่าคนที่เข้ามาร่วมโหวตกับเราในโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ดีๆที่เราได้คัดเลือกสรรแล้วก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในการทำงานด้วยในทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะพัฒนาต่อไปเพื่อทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อทั้งทุกท่านที่ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อทุกๆคนในครอบครัวของเราค่ะขอบคุณมากค่ะแฟนๆสามารถติดตามภาพบรรยากาศการมอบรางวัลนะคะในหมวดต่างๆและบทความดีๆนะคะได้ที่ทางเว็บไซต์ amarinbabyandkids.com ได้เลยนะคะ